สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูหน่อยอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาเด็กๆ ก็ได้เรียนกันไปหลายเรื่องแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุวัสดุของเล่นของใช้หรือสมบัติของวัสดุใช่ไหมคะเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยแต่ถ้าเด็กๆยังจำไม่ได้เดี๋ยวครูหน่อยจะไปทบทวนให้เด็กๆอีกครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนพร้อมๆกันเลยค่ะสมบัติของวัสดุไม้มีสมบัติแข็งแรงทนทานแต่จะผุเมื่อโดนน้ำโลหะมีสมบัติแข็งแรงทนทานน้ำหนักมากมีผิวมันวาวเมื่อโดนน้ำจะเป็นสนิมผ้ามีสมบัติอ่อนนุ่มซับน้ำได้ดีและสามารถซักทำความสะอาดได้กระดาษมีสมบัติน้ำหนักเบาฉีกขาดได้ง่ายพับเป็นรูปต่างๆได้และดูดซับน้ำยางมีสมบัติยืดหยุ่นได้ดีกันน้ำได้อ่อนนุ่มผิวเรียบหรือผิวขรุขระไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าพลาสติกมีสมบัติน้ำหนักเบามีหลากหลายสีสันกันน้ำได้แต่ไม่ทนความร้อนแก้วมีสมบัติโปร่งใสไม่ยืดหยุ่นมีลักษณะแข็งผิวเรียบทนต่อการขูดขีดและทนต่อความร้อนหินมีสมบัติคือมีลักษณะแข็งมีน้ำหนักมากไม่ยืดหยุ่นไม่เป็นสนิมพื้นผิวเรียบหรือขรุขระทนต่อความร้อนและไม่นำไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากที่ครูหน่อยทบทวนให้เด็กๆพอจะจำได้และเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะและสำหรับคาบเรียนของครูหน่อยในวันนี้ครูหน่อยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มวัตถุโดยใช้สมบัติความแข็งและความยืดหยุ่นเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสังเกตและจัดกลุ่มวัตถุโดยใช้สมบัติวัสดุด้านความแข็งความยืดหยุ่นเป็นเกณฑ์ได้ 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นในการเรียนรู้จากจุดประสงค์การเรียนรู้ครูหน่อยก็มี3คำถามมาถามเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะคำถามแรกเราเรียนเรื่องอะไรคะเด็กใช่แล้วค่ะเราเรียนเรื่องการจัดกลุ่มวัตถุโดยใช้สมบัติความแข็งความยืดหยุ่นเป็นเกณฑ์เราเรียนโดยวิธีการใดคะใช่แล้วค่ะเราเรียนโดยวิธีการสังเกตและการลงความเห็นข้อมูลเมื่อเรียนแล้วเด็กๆจะทำอะไรได้คะใช่แล้วค่ะเด็กๆจะสามารถจัดกลุ่มวัตถุโดยใช้สมบัติความแข็งและความยืดหยุ่นเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัตถุได้นั่นเองค่ะวัสดุแต่ละชนิดนะคะเด็กๆก็จะมีสมบัติบางอย่างที่เหมือนกันบางอย่างที่แตกต่างกันนะคะเราสามารถนำสมบัติเหล่านี้มาใช้ในการจัดกลุ่มวัสดุหรือวัตถุก็ได้ค่ะ
ในการจัดกลุ่มวัสดุหรือวัตถุต่างๆเด็กๆจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาก่อนทุกครั้งในการจัดกลุ่มนะคะแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าเกณฑ์คืออะไรใช่แล้วค่ะเกณฑ์ก็คือความเหมือนหรือความแตกต่างกันของวัสดุหรือวัตถุที่เราสังเกตได้นั่นเองค่ะเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเช่นรูปร่างสีขนาดพื้นผิวสมบัติของวัสดุเช่นความแข็งความยืดหยุ่นหรือวัสดุที่ใช้ทำและคาบเรียนของคุณหน่อยในวันนี้เราจะมาจัดกลุ่มวัสดุและวัตถุโดยใช้สมบัติความแข็งและความยืดหยุ่นในการจัดกลุ่มเป็นเกณฑ์ก่อนนะคะเด็กๆเรามาเริ่มจากการจัดกลุ่มวัตถุที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัตินุ่มและวัตถุที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัติแข็งกันก่อนเลยนะคะวัสดุที่มีสมบัติแข็งยกตัวอย่างเช่นไม้โลหะพลาสติกหินแก้วเป็นต้นวัสดุที่มีสมบัตินุ่มยกตัวอย่างเช่นผ้ายางเป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างวัตถุที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัติแข็งและนุ่มกันเลยค่ะวัตถุที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัติแข็งยกตัวอย่างเช่นโต๊ะโคมไฟแก้วน้ำรถของเล่นกล่องดินสอเป็นต้นวัตถุที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัตินุ่มยกตัวอย่างเช่นตุ๊กตาหมอนผ้าเช็ดตัวถุงเท้าเสื้อเป็นต้นเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลุ่มวัตถุที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัติยืดหยุ่นกันบ้างนะคะวัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่มีสมบัติยืดหยุ่นยกตัวอย่างเช่นผ้าบางชนิดและยางเป็นต้นวัตถุที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัติยืดหยุ่นเช่นหนังยางรัดของหนังยางมัดผมถุงเท้าลูกโป่งเป็นต้นวัตถุที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัติไม่ยืดหยุ่นเช่นเก้าอี้หนังสือไม้บรรทัดเป็นต้นเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์เพื่อจัดกลุ่มวัสดุและวัตถุกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปลองจัดกลุ่มวัสดุและวัตถุกันดูค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองมาจัดกลุ่มวัตถุโดยใช้สมบัติความแข็งเป็นเกณฑ์กันนะคะคุณหน่อยมีวัตถุให้ทั้งหมด6อย่างค่ะนั่นก็คือตุ๊กตาโต๊ะหมอนแก้วน้ำโคมไฟแล้วก็ผ้าเช็ดตัวค่ะเด็กๆลองสังเกตวัตถุเหล่านี้นะคะแล้วใช้ความแข็งเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเด็กๆจะจัดกลุ่มได้ทั้งหมดกี่กลุ่มแล้วมีอะไรบ้างคะเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะว่าเด็กๆคำตอบของเด็กๆจะตรงกับของครูหน่อยหรือเปล่าเด็กๆจัดกลุ่มวัตถุโดยใช้สมบัติความแข็งเป็นเกณฑ์ได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะใช่แล้วค่ะเราจะจัดกลุ่มได้ทั้งหมด2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือวัตถุที่มีความแข็ง
กลุ่มที่2ก็คือวัตถุที่มีความนุ่มกลุ่มที่1ได้แก่อะไรบ้างคะโต๊ะมีอะไรอีกคะแก้วน้ำแล้วก็โคมไฟกลุ่มที่2ล่ะคะตุ๊กตาหมอนแล้วก็ผ้าเช็ดตัวเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลุ่มวัตถุโดยใช้สมบัติความยืดหยุ่นเป็นเกณฑ์กันนะคะให้เด็กๆสังเกตวัตถุต่อไปนี้ค่ะเก้าอี้ยางรัดของยางรัดผมแก้วน้ำลูกโป่งแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะแล้วบอกคุณหน่อยสิคะว่าถ้าใช้สมบัติความยืดหยุ่นเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเด็กๆจะจัดกลุ่มวัตถุเหล่านี้ได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆจัดกลุ่มวัตถุโดยใช้สมบัติความยืดหยุ่นเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะเหมือนกับครูหน่อยหรือเปล่าเอ่ยเก่งมากค่ะเราจะจัดได้ทั้งหมด2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1ยืดหยุ่นได้แก่หนังยางรัดของหนังยางรัดผมแล้วก็ลูกโป่งกลุ่มที่2ไม่ยืดหยุ่นก็คือเก้าอี้แก้วน้ำแล้วก็ไม้บรรทัดนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากตัวอย่างที่ครูหน่อยให้เด็กๆลองฝึกทำตามดูเด็กๆสามารถจัดกลุ่มวัสดุและวัตถุตามเกณฑ์ที่ครูหน่อยกำหนดให้ได้หมดทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะจากกิจกรรมในวันนี้เด็กๆจะพบว่าวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันและสามารถนำสมบัติมาใช้ในการจัดกลุ่มวัสดุถ้าจัดกลุ่มโดยใช้สมบัติที่แตกต่างกันวัสดุในแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆ เรามาสรุปเป็นแผนผังกันอีกครั้งนะคะการจัดกลุ่มวัตถุโดยใช้สมบัติของวัสดุเป็นเกณฑ์ก็ยกตัวอย่างเช่นความแข็งก็จะแบ่งเป็นแข็งและนุ่มความยืดหยุ่นก็จะแบ่งเป็นยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆครูหน่อยก็อยากให้เด็กๆได้ลองกลับไปทบทวนความรู้กันดูนะคะโดยครูหน่อยก็มีใบกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ฝึกทำดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับใบกิจกรรมรหัส215ให้เด็กๆสังเกตวัตถุที่ครูหน่อยกำหนดให้และบอกชื่อวัตถุวัสดุที่ใช้ทำสมบัติของวัสดุให้ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นวัตถุของคุณหน่อยชิ้นนี้มีชื่อว่าเสื้อวัสดุที่ใช้ทำคือผ้าสมบัติของวัสดุคืออ่อนนุ่มเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆลองไปฝึกทำดูนะคะเรามาต่อข้อที่2เลยค่ะเด็กๆข้อที่2ให้เด็กๆนำวัตถุที่กำหนดให้จากข้อที่1มาจัดกลุ่มโดยใช้สมบัติด้านความแข็งความยืดหยุ่นของวัสดุเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มนะคะตัวอย่างนะคะครูหน่อยใช้ความแข็งเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มแบ่งได้คือกลุ่มที่1แข็งได้แก่จานกลุ่มที่2นุ่มได้แก่ตุ๊กตาเป็นยังไงคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆลองไปฝึกทำกันดูนะคะจากคาบเรียนของครูหน่อยในวันนี้เด็กๆสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัส215เรื่องการจัดกลุ่มวัตถุโดยใช้สมบัติความแข็งความยืดหยุ่นเป็นเกณฑ์ได้จากไฟล์ที่ครูหน่อยแนบไว้ให้นะคะและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ครูหน่อยเตรียมไว้ให้ได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพใบกิจกรรมและส่งภาพถ่ายมายังแพลตฟอร์มตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะ
เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับคาบเรียนของครูหน่อยในวันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะครูหน่อยเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถนำสมบัติของวัสดุมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มกันได้นะคะและอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วเจอกันใหม่ในคาบเรียนครั้งต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ